ออกพอออกไม่ออกศรัทธาตันสาธุชนคนดีหมู่เฮาเจ้าขาดทั้งหลายเนาะ ในเย็นค่ำวันนี้ก็มาปุบมาปะรายการสารธรรมยามค่ำเนาะซึ่งตามปกติก็ดำเนินรายการโดยท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตางเจริญเปิ้นได้ดำเนินรายการทุกวันเสาร์วันติดแต่เนื่องจากว่าวันนี้เปิ้นติดภาระเนาะเปิ้นติดงานข่าวดำไปแสดงธรรมที่บ้านเหล่าป่วยเยอะค่ะเปิ้นก็เลยโทรมาขอตัวลุงวานตัวลุงกำเนอะเข้ารายการเต้นกำนี่นะตัวลุงก็ตึงไปไหนเนาะก็ในเมื่อว่าเปิ้นมอบหมายถวายเวลาตัวลุงก็มาปฏิบัตินาทีแต่มันตะโมนเหมือนเจ้าของโมนนะเนาะก็ว่าไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต้องขอขอบคุณตั้งสถานีวิทยุแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโออำเภอเวียงป่าเป้าโดยปน้อยสุวรรณนี่เนาะ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์เนอะคืนนี้เปิ่นไปไกลกว่างยาวเข้าไกลเนอะไปแถวหลายขามอำเภอจังหวัดไปขอบคุณเนอะเจ้าของสถานีแล้วก็ขอบคุณสถานีวัดห้วยตองซักตำบลขวงเป้าอำเภอจอมตองโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูวาปีวรมนิตอาจารย์ชวลิตชัยวังโสเปิ่นก่อลิงสัญญาณไปโซนไต่ฟังกันได้สบาย FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์เนาะไปหลายอำเภอเนอะมี2คืนวันนี้ก็มาฟังกันไปเนาะรายการนี่ก็มันเป็นรายการซุบจับยามเมื่อกินข้าวเผากินข้าวแรงอ่ะนะสดาบางพองบางคนก็ไปการไปงานยังปิกปอกเตอบางตันบางคนนั้นก็กินข้าวน้ำจำข้าวแรงพองก็กำลังทำหุงหาอาหารทำสำหรับครับข้าวมีเนี่ยก็กินกันไปในโรงเด้อกินเปอร์อยู่จะอยู่เปอร์กินกินยังอัตภาพหือยืนยาวไปแถมผูกทำวันหนึ่งเนี่ยค่ะนะกำมันได้กินเข่าเข่านี่ยาติบเนื้อลงเนื้อเข่านี่การพายกายเข่านี่ก็อย่างวานะเนื้อจะไปกายนายเข่ากินหลายๆกินเข่าก็มักพอสมควรนะสัทธาเนาะครับแรงนี้ก็มักพอสมควรวันนี้ก็เดือนมิถุนา6มิถุนา64วันนี้ก็ปิ้นแถมวันหนึ่งเตียวเดมาปะมีบุญแถมวันหนึ่งตรากตั้มทำงานมาถึงวันคำสระวันนี้ก็เข้ามาตั้งบ้านตั้งจองกินเขากินน้ำพักผ่อนแล้วก็จะเดมาปะมาพบมาเจอกันกับงานการผูกแถมวันหนึ่งเอกเนาะเมื่อคำยามคืนก็พักผ่อนเนาะเอาบ่าเอาแหงไว้นะบางเจอบางทีคุณเฒ่าที่เปิ้นนอนบ่าลับก็ฟังรายการธรรมะไปทุกยามค่ำคืนมีทุกคืนตั้งแต่ติดถึงปุ่นเสาติดถึงเสาก่อนนะครับว่ามีกูคืนทุกยามค่ำคืนจนถึงคืนแล้วเนี่ยเราก็ฟังอาจารย์ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วตุลุงก็ฟังเป็นจนจบรายการเป็นเหล่าถึงเหลืองครบคนผ่านบุตรตุลุงมีต่อน้ำหน่อยนะครบคนผ่านเลยนะครบคนผ่านจะพาไปหาผิดอีนะแล้วก็มีทำปอมอีหน่อยถ้ามีเวลาก็จะเตะหรือว่าจะเตะได้ก่อนกลมหุ่นนี่ตุลุงมันจังเตยขี้บ่าน้ำลายจับเตยก็เออลืมลายไปนะก่อนปีนยังน้องสัทธาญาติโยมก็เดียวถึง7โมงหรือวัน1ทุ่มตุลุงก็พักเบรกเข้าสู่ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์อีกคำหนึ่งก่อนนี่กันเนาะเอาละสัทธาญาติโยมมาปะกันแล้วบ่เหือกาดเกี่ยวเซเว่นลำเวลาตุลุงเอานี้มาไว้ก่อนเนาะสัทธาญาติโยมทั้งหลายเลิงขบคุณพานนี่นะ
ต่อจากอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วแต่ตุลุงนิมนต์เหมือนเปิ่นเพราะว่าได้ฟังกันหลายเตอครูบาอาจารย์ก่อมแป้จะมาเล่าให้ฟังแต่อันนี้ตุลุงมาเล่าซ้ําเราซ้ําแถมหน่อยเนี่ยว่าการเฮาขบหมู่โคฟูงตกหมู่แห้งมันจังปีนแห้งตกหมู่กามันจังปีนกาถ้าตกใส่ปีนกลุ่มหมู่ครูบาอาจารย์ก็ปีนขะโยมพะหน่อยเนาะฉะนั้นก็ขบบัณฑิตบัณฑิตก็จะป้าไปหาผลเด้อดังมีนิทานนิทานกล่อมอยู่เรื่องนึงนะเพิ่นว่ายังมีกุมารหรือว่าลูกของคุณหนึ่งเนี่ยนะมีปิดามันดาคือปอแม่เลี้ยงใหญ่นากาบ้านมาแล้วแต่ว่าละอ่อนคุณนี่มันลึกมันหนาในวามยังกล่อมฟังเทงกำปองปองปิ้นลูกเพจลูกยักษ์ก็จะได้จ้ะเนาะอันนี้อุทวันในนิทานบุญนะที่นี่พ่อแม่ก็สั่งสอนก็บอกไว้ก็เลยจึงขับไล่จากเสียออกจากบ้านจากจ้องจากเฮือนไปวะนะกุมารหน่อยปุณิหรือว่าละอ่อนคุณนี่ก็เลยไปคบหาสมาคมกับเปิ่นตีปิ้นคุณตีอันธพาลไปเที่ยวไปป่นไปจีตามถนนหนต่างตีธุระกันด้านต่างเปี่ยวก้าไอ้น่ะโจรมันหนึ่งสอบอ่ะดูต่างเปี่ยวมาก่อนนี่ไปจีไปปุ่นแล้วพอก้าหมูน้อยก้าพอก้าหมูน้อยเอารถถีบย่ะไปจีไปปุ่นเนาะชะตั้งเบื่อเนี่ยไปจริงเอาเข่าเอาของ สเตอร์บนขี่ล่อขี่เกวียนมาไปเอาล่อเอาเกวียนเอาควายเอางูเปิ้นบางทีก็ไปฆ่าเจ้าทรัพย์เปิ้นตายนะแล้วก็เอาทรัพย์นั้นมาแบ่งสรรปันส่วนกันไปจูนตั้งหลายนี่ก็กระทำผิดอย่างอี้อยู่หนึ่งจูนว่าเจ้าบ้านเจ้าจองหวาดผวากูกันไปหมดนี่กระทำอย่างอี้มานานแสนนานจูนกระทั่งเรื่องราวนี้ไปประจบกับพระเนตรพากันของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์พญาจอมเมืองก็จึงตรัสทรงตรัสถึงอามาตย์นะอามาตย์ต้องหลายไปจับเอาโจรมาหรอบะไปยับมาหรอนี่นะอันว่าโจรให้ได้มาแล้วก็เอาไปฆ่าเสียบันไลเนี่ยยับมาแล้วเอาไปฆ่าเสียบันไลเอาไปประหารไอ้ดูโอ้ราชดรเจ้าบ้านเจ้าจองจะได้วางอกวางใจบ่ได้หวาดผวากันต่อไปเมื่อว่าอามาตย์ตั้งหลายหลับพระราชองค์การแล้วก็ปากันโดยบริวารไปจับโจรพกโจรเปิ่นหูดูเนาะโจรเปิ่นหูปรากฏหนีไปสู่ตีลาวป่าแถมหนีเขาไปเลิกแถมอามาตย์ก็พกโยธาไปสหากรมปะไปเขาไปตีเลิกดีนะไปติ๊กป่าเลิกเลิกนะไปปะโจรแต่สถาญาโยมไปปะใส่พกโจรแต่ก็เลยไปจับเอาโจรมาทั้งหมดฆ่าซิหือตายให้หมดสินพุทโธได้ฆ่ากำจัดฆ่าตายไปหมดกุมารผุนนั้นก็พลอยตายไปกับโจรด้วยเนี่ยเปิ้นว่านะสถาญาโยมเปิ้นว่าไปคบกับคุณพานก็เกิดความชิบหายหายนะนะมาสู่ตนเองในโลกนี้ถ้าคบคุณพานก็เกิดความชิบหายไปในโลกหน้าเหมือนกับพญาอาชาศัตรูกับคบกับพระติวตัดนะอันนี้ก็มาตนิดทำนองเหนือสถานเนาะเราลืมทำหน่อยนึงอันนี้ก็ไปคบคุณพานเหมือนกันเนอะพญาอาชาศัตรูนี่ในขานาติเปิ้นเมเปิ้นต่างตองทรงพระคันอยู่นั่นนะโออันเมเปิ้นหูว่าลูกคุณนี่เกิดมาจากล่างผ่านปอเมจะมาปิ้นกับบทหรือว่าจะมาปิ้นลูกทอละปีนะมีอยู่หันเตือนหนึ่งเมเปิ้นกระวนกระวายแปรตองใครดูดกินเลือดวะแต่ดูดกินเลือดอันพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็เอาเม็ดผ่านะ
เวลาเกิดมาปุ๊บเนี่ยโหนเปิ้นทำนายเนาะว่าคุณลูกคุณนี่จะมาล่างผานจะมาขาปอไปเลยใส่ชื่อว่าอาชาศัตรูหมายความว่าเป็นศัตรูกับไผอ่ะนะเอาเข่าใหญ่นากับบ้านมาแล้วก็ไปคบกับพาติวัดตัดกันเนาะดังกล่าวแล้วก็จะเก่าพิสดารว่าพาติวัดตัดนี่เป็นคุณพานนะสันดานหนาไอ้ดอกปนวานะปิ้นกูล่างกูผ่านจองเวรจองกรรมกับพระพุทธเจ้าของเฮาเนี่ยนะเตวัตัสนี่เกิดมาปิ้นสักยะลาดโลมพระราชวงศ์โลมพระวงศ์เนี่ยครั้นออกบรรพชาก็ได้ถึงซึ่งฌานโลกีคือหมายความว่าได้ฌานชั้นสูงเหมือนกันนะมีความยินดีในลาภสักกะละนี่แม้แม้ข้าว่าปฏิวัติตัดนี่ก็เข้าสู่ฌานทำหือปฏิหารเหาะเหินเดินอากาศได้นี่เพื่อก็มีฌานเมื่อกันนะสระแล้วก็มีแผนสูงไปคบกับพระอาชาศัตรูไปทรมานบนวะทรมานพระชาติศัตรูในเมืองราชคลึพญาอาชาศัตรูไปหันความปฏิหารเนาะของปฏิวัติตัดก็มีพระไทยมีใจโสมนัสเนาะโอ้ถวายปิ้นถวายตนถวายตัวปิ้นโยมอุปถากว่าปฏิวัติตัดก็เลยมีลาภสกุละเยอะแยะมากมายนะแล้วก็จึงตรัสสอนพญาอาชาศัตรูเนี่ยข่าบิดาเอ๋ดูเนี่ยมาคบคุณพานอีนี้หลวงเอ๋ยไปข่าพระราชบิดานะแล้วก็ปกครองได้จะได้ครองราชสมบัติถึงโมดพญาอาชาศัตรูเมื่อได้ฟังกรรมเตวตัดพระเตวตัดทุกประการก็เลยมีความเหลื่อมใสอยู่แล้วเนาะเปิ้นว่าฮือก็ปีนั้นมีอยู่หันวันหนึ่งนี่พญาอาชาศัตรูนี่เนบกฤตนี่นะที่ไปปิดชีวิตของปอนี่นะไปสำแดงฤทธิ์เข้าไปในพระราชวังอำมาตย์ทั้งหลายจับได้ทำแล้วแล้วก็ปอเพิ่นก็ไต่ถามว่ามีความประสงค์ขอได้สมบัติข้าจะได้พระเจ้าพิมพิสารซึ่งปิ้นปอเนี่ยก็เลยถ้าว่าลูกขดายปอก็จะยกหือมดพระราชสมบัติถึงมดหือปกครองมาเอาเลยลูกขดายก็เอาเอ่ะพญาอาชาศัตรูเมื่อว่าได้สมบัติแล้วก็จึงมาบอกรายงานให้กับปฏิวัติตัดว่าบัดเดี๋ยวนี้ความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จแล้วเอ้ยนะพระราชบิดาทรงพระกรุณามอบสมบัติให้ข้าพเจ้าหมดแล้วแต่ว่าเทวตัดจึงบอกว่ามหาบพิตรเอ๋ยเจ้ากระทำการแบบนี้ยังบ่สำเร็จคิดเตือนเออไปสำเร็จคิดที่ไหนเปรียบอุปมาอุปไมยเนาะนะเปรียบง่ายๆว่าสมมติว่าเขาขังสุนัขหรือว่าหมานี่นะเอาไว้ในกองเอาขังไว้ในกองหลวงเขาเอาวันหนังหุ่มไว้นะสุนัขขาเนี่ยเนี่ยมันรักอ่ะก็มันหิวเสียบใส่มันก็จะคบหนังเนี่ยคบเข่าคบเข่าแล้วมันก็จะปุ๊ดออกมาแล้วมันก็จะออกมาได้อาหารว่าขายเตอะข่าบิดาหือตายนั่นแหละนะสมบัติจะเป็นของท่านจะเป็นสิทธิของมหาบพิตรตังสุตวานี่พญาอาชาศัตรูเมื่อได้ฟังปฏิวัติดังกล่าวมานั้นก็จึงตรัสบอกว่าโอ้แต่ข้าพระเจ้าเนี่ยนะท่านพระอาจารย์ข้าแด่พระอาจารย์เจ้าข้าพระเจ้านี่บ่อาจข่าปอโดยสัตระอาวุธเหนอเห็นนะปฏิวัติก็บอกว่าโอ้มหาบอผีเตยท่านบ่ต้องข่าโดยสัตระอาวุธใดๆเพียงแต่ว่าตันจับไปขังในเรือนจำหืออดเข่าอดภักยาหารปุ้นก็จะตายไปเองอีดูพญาอาชาศัตรู
ก็เลยเอออำมาตย์ทั้งหลายยับพระบิดาเอ่อยับปอน่ะไปขังไว้ในเรือนจำหมดทำเหือนแล้วก็สั่งหือบ่ฮือไผเขาออกไปสู่ไปหาแม่แต่คนเดียวนอกจากพระราชมันดานอกจากแม่ว่ะเออในครั้งนั้นข้างว่าพระอัคระมเหสีนะซึ่งมีความกตัญญูแก่พระราชสามีคือว่าพระเจ้าพิมพิสารซึ่งปิ้นพระราชสามีก็จัดอาหารเนาะจัดอาหารเพื่อนทำอาหารแล้วก็เอาวันซ่อนไว้ตั้งในใส่ในคันทองแล้วคุ้มโดยผ้าห่มนอนว่ะเนาะนางนะซ่อนเข้าไปในแล้วก็ถวายพระกายหารอาหารเนี่ยหรือกับพระสวามีพระองค์ก็เลยทรงยินดีเสวยซึ่งอาหารแล้วก็ยังชีวิตสังขารหื้อปินไปอยู่นะโอ้พระอาชาชัตรูทรงหู้หรือว่าเปิ้นหู้แล้วก็เลยห้ามพระมารดาห่อคลุ้มผ้าเข้าไปทั้งหมดในข้างนั้นไส้พระราชเทวีผู้ฉลาดเปิ้นก่อทำอาหารแล้วก็ไปด้วยเอาใส่ในฉลองพระบาทใส่รองเท้าพนซ้อนไปนะให้แก่พระราชสามีพระองค์ก็ทรงเสวยยังชีวิตหือปิ้นอยู่หือยังยืนต่อไปนะพญาอาชาจัตรูก็สืบหู้ทำละนะห้ามพระมารดาบ่หือใส่ฉลองบ่หือซุบเกิดไปนะห้ามเข้าไปห้ามซุบลองเท้าไปหาพระเจ้าพญาพิมพิสารนะนางก็จึงเอาอาหารนี่นะอาหารที่มีรสเคล้าคลึงขยำบดตาพระวรกายตาเนื้อตาโตว่ะเอาอาหารน่ะพริกตาแดงโอ้มันดันดีลิ่มเลียด้วยความอดอยากนะความอดอ่ะนะเปิ้นหิวอ่ะโดยอำนาจเนาะจตุมาทุรสก็ยังชีวิตหือปินไปได้อยู่นี่พญาอาชาศัตรูก็หู้ว่าพระมารดาทำดังนั้นไส้นะจึงตรัสห้ามพระมารดาบ่หือเข้าไปในตีเรือนจำปินเด็ดขาดห้ามปินเด็ดขาดเลยนะในครั้งนั้นสมเด็จพระนางนาถราชมารดาก็ทรงโศกาคือเศร้าโศกมองใจเนาะอยู่ตั้งนอกเรือนจำแล้วก็เอิ่นไปตั้งพระสวามีคือพระเจ้าพระยาปิมพิสารว่าข้าแด่พระยาปิมพิสารเอ้ยผู้เป็นเจ้าพระราชสามีตั้งแต่นี้ไปตั้งแต่นี้วันนี้ไปเบื้องหน้านี่ก็จะบ่ได้หันหน้าหันผักสืบต่อไปแล้วนับตั้งแต่นี้ก็จะไกลกันห่างกันไปลาวก็ว่าพระจันทร์นี่จะหลับบรรพตหลับเหลี่ยมผาไปแล้วเนาะโทสานุโทษอันใดที่ข้าพระเจ้าได้ทำผิดมาแต่ก่อนด้วยกายวาจาใจพระเจ้าก็ขอองค์เจ้าจงอภัยให้แก่เก่ากับหม่อมฉันในวันนี้เตออีหรอเพิ่นขอสู่มานะเพิ่นตอนนี้ไปมันได้หันหน้ากันแล้วเว้ยกะขอถึงพระองค์จะทรงดับขันบรรลัยอินทรีย์เก่ากับหม่อมก็ยังก็บ่ได้หันพระองค์แล้วนะคือว่ามันได้หันกันไปเพิ่นห้ามเด็ดขาดแล้วเว้ยกะขอพระทูลกระหม่อมขอพระทูลกระหม่อมแก้วจงอภัยโทษโทสาแก่เก่ากระหม่อมผู้อัคละชาวะผู้อัคละชายาในกาลบัดนี้เตออัตโขพญาพิมพิสารตอนนั้นครั้งนั้นพญาพิมพิสาร
มื่อว่ามันได้เสวยอาหารเนาะมันได้กินข้าวกินน้ำพระองค์ก็เลยทรงเดินจงกรมเดินจงกรมเจริญพระพุทธคุณโดยเป็นอารมณ์นะก็ทำให้เกิดปิติมีอุดมนะเกิดปิติอันอุดมเล่งพระกายอินทรีย์มีวรรณชวีวันงามผ่องใสว่ะนะจึงหู้ขึ้นไปถึงพระเนตรประกันของพญาอาชาติศัตรูผู้เป็นลูกว่าบิดาเนี่ยยังชีวิตอันปิ้นด้วยการเดินจงกรมอยู่จึงหือสั่งมาชังกลบกไม่นะครับชังโกนนะชังโกนผมอย่างเนี้ยเอาเม็ดโกนบางๆเป็นว่าอนันตริยกรรมนะหามสวรรค์หามนิพพานได้พูดได้เกิดเนี่ยเป็นว่านะเนาะไผก็ดีที่ว่าทำลายโป่งแม่ได้เลือดตกยังออกก็ดีแล้วก็ทำเหอันพญาพิมพิสารเสวยทุกขเวทนาปิ้นการนักเลยเนี่ยก็เลยทำกิริยาตายไปเลยนี่ตายไปตามยถากรรมครั้งนั้นมีเหตุเกิดขึ้นสองเลิงนะคือพญาพิมพิสารในสวรรคตแล้วแล้วก็พระราชโอรสประสูติจากขั้นพระมารดามีสองอย่างนะการอันเลิงปิ่นมงคลแล้วก็เลิงทิมปิ่นมงคลเมื่อว่าทั้งสองบังเอิญมาปะกันเนาะสองอามาตย์นี่นะทั้งสองอามาตย์นี่มาปะกันก็มาอู่มาคุยกันแต่ละเลิงเนาะอามาตย์คุณหนึ่งก็เลยถามว่าเอ๊ะมาปรึกษาหารือกันเฮาจะเอาเลิงใดไปกราบทูลถวายขึ้นบนหูก่อนจ้าไอ้น่ะปรึกษาหารือการตีขึ้นใดฮะแต่ว่าเฮาเนี่ยสมควรที่จะเฮานี่มีเรื่องตายจะไปรายงานเปิ่นนี่กะแล้วก็ได้กราบทูลเปิ่นว่าพญาพิมพิสารเสด็จสวรรคตไปแล้วไอ้กะอามาทั้งคู่นึงก็ได้กราบทูลว่าเอิ่มเดี๋ยวเนี้ยอันพระราชกุมารประสูติแล้วพระเจ้าข่ายนะทั้งสองเลิงเนี่ยเอาอีกดีกว่าเอาเลิงมงคลไปอู่ก่อนดีกว่าไอ้นะเปิ้นก็เอาเลิงมงคลไปอู่ก่อนเมื่อว่าปรึกษาหาลือกันแล้วก็ปากันคอยถ่ายอยู่ในข้างนั้นพญาอาชาศัตรูเสด็จออกมาล่ะจากบรรทมลุกมาแล้วอามาตผู้ปิ้นผู้หนึ่งก็กราบทูลพระราชโอรสประสูติจากพระครรภ์พระราชเทวีแล้วพระเจ้าข่ายนะโอ้พระองค์เมื่อได้ทราบได้ฟังได้ยินคำประโยคว่าลูกเกิดออกมาแล้วก็ยินดีนะฮักใครวะมันเกิดความปีติยินดีดีอกดีใจที่ลูกเกิดออกมาวะปีติบังเกิดขึ้นแผ่ไปตามเส้นโลมาสินคุณนะจึงเกิดถึงบิดามาทันทีเกิดถึงปอโหเวลาเขาเกิดต้องออกมาใหม่ๆปอถ้าจะดีอกดีใจอย่างห้อมเดียวเนี่ยน้องไอ้น่ะเกิดถึงปอมาตอนนี้นะเลยถามท่านก็จะหักเขาเหมือนที่เขาหักลูกห้อมเดียวเนี่ยไอ้น่ะจึงตัดถาสั่งถามถึงพระราชบิดาพิจหือพองเปิดในโปเฮาสุขสบายดีก่อนนะอามาตย์เต็มคุณหนึ่งก็ที่เป็นสั่งปล่อยอามาตย์คุณที่สองก็เลยกราบทูลว่าสายไปแล้วพระเจ้าข่ายนะมันสายไปแล้วสมเด็จพระเจ้าพิมพิสารนั้นดับขันบรรลัยสวรรคตไปเสร็จแล้วเองนะตังสุตาพระยาอาชาศัตรูเมื่อฟังอามาตย์ได้อุว่าปอเนี่ยเสด็จดับขันบรรลัยไปแล้วก็เสียอกเสียใจว่ะเนาะทรงกันแสงนะทรงพระกันแสงมีพระทัยเหิดแห่งไปด้วยความโศกเศร้าดู
ทมบัลลับเออตุลุมก็เออสุมาเด้คือบัลลับบานอนเด้อเนาะกินบ่ได้นอนบัลลับอยู่ตัวนะน่ะกินบ่ได้นอนบัลลับปิ้นกะวนกะวายรูปภาพวรกายก็ผายพร้อมไปพิษหูพิษตาแล้วกำนี่นะอยู่ไหนก็โศกทุกข์มีความโศกทุกข์เกี่ยวกับอันปอเนี่ยเสียแก่ชีวิตไปโดยน้ำมือของตนเองที่สั่งแล้วก็พอหื้อพอเฮาเนี่ยไปขอบคุณพานประกอบพันละนาเนาะไปขอบคุณพานกันห้อมไปขอบกับพญาเจ้าเทวทัตพอเฮาก็คมบ่ตายนะมันเป็นกรรมโดนสดาเนาะเทวดาที่เพิ่มช่วยถูกกับพระพุทธเจ้าดูในสมัยปางเมื่อเกิดมาเป็นพระเวสสันดรก็เป็นปู่พราหมณ์อ่ะเป็นปู่พราหมณ์แต่มันเกิดกูนกันเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายปู่พราหมณ์นี่ยามสมัยเป็นนั้นปู่พราหมณ์นั้นก่อนถ้ามีปู่พราหมณ์นี่พระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเหมือนกันนะเนาะมันมีอย่างเฮาไปผ่อนหนังกันมีพวกลายมันจะมวนแต่กันมีโตโก้งนั้นมวนนะก็มันมีโตโก้งเลยกันแล้วปนตีกันนะกันนางเอกตีอันโตโก้งยากาไว้นะเอาเอาทำกล้ามเอาทำกล้ามคือเพื่อนเอาทำกล้ามก่อนในพื้นนั้นน้อยไปผ่อนนางอะไรนะคุณเฒ่าคุณแก่ก็ไปผ่อนนะโตกันเวลาว่าพระเอกขี่ม้ามาช่วยเนี่ยตบมือกันเดือดหน้าจอหนังวะนะตบมือกันเดือดนะเพื่อนไปหูเลยเงี้ยเนาะครั้งนั้นเนี่ยกุมารพัทน์จึงปาพระเจ้าพญาอาชาศัตรูเนี่ยเข้าเฝ้าพระสัพพัญญูเนี่ยในโซนอัมพวันเนี่ยทูลหืดทูลอัจโยโตดพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเนี่ยโปรดแล้วก็ตรัสเทศนาซึ่งสามัญพระสูตรยังพระเจ้าอาชาศัตรูพระเจ้าอาชาศัตรูเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความเหลื่อมใสในคุณพระตนไลรัตนะพระเกี่ยวเจ้าทั้งสามประการว่ามีพระไทยจืนบานหันษาขึ้นมานี่รูปร่างร่างกายที่ผ่ายพร้อมมันก็ดีขึ้นมาเสวยเข้าหาอาปาอาหารใดดีมาแล้วผิวพรรณวรรณะก็เปล่งปังมาเสื่อมจากความโศกเศร้าเงามองปริเวทนาต่อไปนั่นแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาพญาอาสาศัตรูก็มีความเจอในพระศาสดาแล้วก็สิ้นจากความเลื่อมใสในปฏิวัติปฏิวัติเนี่ยเพิ่นเจอไปแล้วเพิ่นไปมาหาสู่ไปแล้ววะไม่ได้ไปหาสู่ถวายซึ่งวัตถุทานเลยอันนี้ก็คือว่าถาวัตวาไปก็ยาวไปซะได้อย่าโยมเอาเฮ็ดตะอีกเนาะนี่ก็หูนั้นว่าขอบคุณพานนะนะ คนเมืองป่นจีดยิงฟันเปิ้นเนี่ยคนสุดท้ายก็ถูกฆ่าถูกฟันตายเนี่ยนะการขอบคุณพานนี่มันดีเป็นอย่างยิ่งนะอันนี้ก็ฝากฟังไว้เนี่ยเอานี่ดำกำเนี่ยซะอันนี้ความโลภนะความโลภนี่ก็พอในเน็ตนี่นะซะถ้าขอบคุณแม่ทองคำอันนี้ความโลภโลภมากลาภหายแล้วก็มีเกิดความหูย้ำสักหน่อยเอาอันนี้ก่อนเนาะเอาความจริงของชีวิตมนุษย์ก็แค่นี้แหละเนี่ยมนุษย์เขาก็แค่มอเอียอยู่มาตึงมืดตึงวันนิสราญาโยมทั้งหลายมีอันของเลี้ยงชีวิตเราอยู่13อย่างด้วยกันนะ13อย่างมีย้ำพอง1สิ่งร่ำรวยที่สุดของชีวิตก็คือการที่เรามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโอ้อันนี้นิเตะสราญาโยมการเรามีโรคภัยไข้เจ็บนี่นะมีสตางค์สักบาทก็ดีอกดีใจอยู่นะเปิ้นกินได้กินเปิ้นตานได้ตานไปไหนก็ได้เตียวไปไหนก็ได้หมดอ่ะแล้วพอคุณบางคุณเนาะซะถ้าเอ้ยนางอยู่บ้านอยู่จ้องจนเตียวเปิ้นไปไหนมาไหนได้ก็นางรถรถเข็นก้ามอย่างเงี้ยมันสุขภาพเดินเหินไปไหนบ่ได้มันก็ปิ้น
คือการถูกอยากเนาะการเฮามีโรคภัยไข้เจ็บนี่นะมันสบายแต่เดียวนะอโลคยาปรมาลาภาความมีโรคภัยไข้เจ็บปิ้นหลาบันประเสริฐแต่แต่ ภัยจะไปไข้เจ็บไข้ปิ้นแต่พยาธิอัมปาดนี่นะยิงเปิ้นนอนเตียงนอนต่างสมัยลงไปถามบนเหล่าเปิ้นเจ็ดโมนเลยไข้ไปวัดแต่ปลุงไม่ลุงเขานะบันไดไปวัดไปมือระตัวไอ้นะเป็น5ปี6ปีบ่รอดจะไปละอ่อนขอมือไปกูไปเต้าเออนะกะโอมก่อนนี่อยู่กับวัดกับว่าน่ะของสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเด้อเนาะมีเงินมีทองก็เจ้ามันเนาะ2บาปกรรมตีใหญ่หลวงที่สุดนั้นของชีวิตก็คือเฮาบ่กัดตันอยู่นี่บ่กัดตันอยู่กับพ่อกับแม่กะบักกันกัดกันอยู่กับตีอยู่ตีอาศัยนะอย่างเฮาไปอยู่สมมุติว่าปิ้นตุปิ้นผ่าก็ตามอยู่วัดใดต้องฮักวัดเหมือนบ้านเนาะอย่างตึงวันเนี่ยก็คือเพิ่นได้จำเนี่ยหลวงพ่อว่าน่ะก็คือเพิ่นได้จำก็ดอกไม้เหี่ยวก็ต้นไม้เหี่ยวก็ปล่อยมันเหี่ยวอย่างคือเพิ่นได้จำเกินคุณเฮาใหญ่แล้วอ่ะอย่างน่ะอันดูลุงก็ตากน้ำโหดดอกไม้ก้าโหดก้าวน้ำยำเจดีย่างเหมือนกันนะเออคือเพื่อนได้จำไม่เกินเลยอ่ะนะฝุ่นก็ตกมาจุยกันนะเมื่อตามไม่อายตามมือฟ้าเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตกอ่ะเพื่อนโอดอยู่อันนี้เช้าก็ห้องกระลึงกระลึงมากำเอาลันเนอร์กำนี่ไหนนะเออแรงมานี่เป่งลึงก็มาซิว่าอันนะได้คิวเลยจ้ะเอาข้อที่สามมันมีหลายอยู่ซะนะความโง่เขลาของชีวิตคือการสิ่งเฮายึดสิ่งเสพติดนะอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไงเนาะข้อ4ความพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่ชีวิตคือการทะนงโตเนี่ยไปทะนงโตพยองพ้องคุณเนอะศรัทธาเนอะเอาว่าก่อนที่เฮาจบปริญญาก็นี่นะไปทะนงโตก็เนี่ยก่อนก็มันก็ดีนะข้อที่5ไปเลย การยอมรับแล้วก็นับถือมากที่สุดของชีวิตคือก้าวหน้าไผก็ใครก้าวหน้าโมดเขาเอาเขาจากกรรมกรก็เลยลองจับเหลี่ยมเสาบ่ร้อยนะลองฉาปูนก็แล้วใดมาก็ขึ้นมาเจริญไปแฮมหน่อยก้าวหน้าไปแฮมเอาเขาเอาเขาปุ๊ดโตวัดนะยังได้หมดปิ้นนั่นเราปิ้นนายแล้วนะคือเราปิ้นนายจ้างแล้วออกครับเมาแล้วอย่างเนาะอ้าวข้อที่6ไปเลยของกำนันของกำนันก็คือความใจว่าของปอกำนันน้ำใจนะของกำนันเนี่ยที่มีกาที่สุดของชีวิตก็คือการให้อภัยหรืออภัยกันเนอะลงเนอะจะไปเก็บเขาอกขอใจเนอะคุณเฮานี่จะไปคืดถี่คืดย้อยคอยปึงปะอาศัยกันไปเปิ่นพองเฮาพองจะไปคืดนะกินบ่ากินแห้งจะไปจีบ่าจีแห้งช่วยกันไปไผวามเนี่ยก็อดเอาหืออภัยเพิ่นเด้อนะลงเด้อจังมันตึอีน่ะมาตึโตแป้ห่อแป้มานหมดแหละโอ้ตุก็เข้ามาหือตัวยังอดได้มั้ยเหรอจังมันตึอีน่ะมาดึไปหอแพมานว่าเนาะจะมาเด้อเนาะข้อที่7หนี้ภาระที่นักที่สุดของชีวิตคือหนี้บุญคุณเออศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเดี๋ยวนี้เฮาปิ้นหนี้หมดแล้วนี่น่ะปิ้นหนี้กันหมดแล้วลุงก็ปิ้นหนี้เฮาปิ้นหนี้ยังดุเฮาจะเอาธกส.ดุอย่าปิ้นหนี้แล้วหนี้ชีวิตแล้วหนี้บุญคุณพ่อแม่แล้วเออแต่กันเนาะนี่ปิ้นหนีบุญคุณชีวิตนะพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงใหญ่หน้ากาบ้านแล้วไปลืมเพิ่นเด้อจะไปลืมเพิ่นว่าจะติดทำมันไปเต้นโอ้ลงเอ้ยก็เดี๋ยวได้แต่ข่าวขาวนะทุกลุงก็อุบาน้ำลายมาดูทั้งสองสามตอนเลยเนาะศัตรู8ศัตรูที่สำคัญที่สุดของชีวิตก็คือตัวเฮาเองเด้อเนี่ยเฮาต้องบังคับตัวเฮาในโลกเด้อวันนี้เขาไปนะเขาไปนะเออก็เขามาจูไปอยู่เนี่ยมันใจขี้อ่อนนะใจขี้อ่อนอย่างตุลุงเนี่ยบนจูไปไหนไปมดอ่ะอันนั้นได้ขี่รถมดอันนี้ได้ขี่รถจิบรถเก๋งกับพี่มดอ่ะได้สิ่งจะตั้งเช้าบาทศรัทธาอย่าโยมหรือชนะใจตัวเองเนอะนะ
ว่ำไปก็คือว่ำไปนั่นน่ะกินก็ว่ำกินนั่นน่ะข้อที่9ข้อที่9ความชั่วช้าต่ำต้อยที่สุดของชีวิตคือการข่มเหงเตียงเต๊กผู้อื่นเนอจะไปข่มเหงเตียงเต๊กผู้อยากไหลเขียนใจนะลงเนอเปิ้นต่ำต้อยเปิ้นทุกผ่านลำบากจะไปข่มเหงเตียงเต๊กเปิ้นนะข้อที่10การผิดพลาดร้ายแรงที่สุดของชีวิตคือการเล่นการพนันเนี่ยสาธาญาติโยมทั้งหลายเอ้ยการเล่นการพนันเนี่ยนะแม่ดีนี่เอาไปเปาะไปหอมไปกำหังกำมีเปิ้นน่ะลงเอ้ยจะไปเล่นเด้ออันนั้นก็ย่างให้พอในลงเด้อพอให้พองย่างตุ๊ก็การเตาในถ้าเป็นไทยแหละเปิ้นว่าเตานี่คือล้มนะละลายในคืนในก็คือการล้มละลายนะหรือว่าการเป็นภาษาย่องก็เตาในการล้มละลายครั้งใหญ่ของชีวิตก็คือความสิ้นความหวังเนี่ยจะไปท้อแท้เด้อจะไปท้อแท้สู้ต่อไปลงเอ้ยเปิ้นในทุพพลภาพเปิ้นยังสู้เปิ้นยังสู้ต่อไปจะไปโกมจังแล้วข้อที่12สิ่งที่น่าเวทนาที่สุดก็คือชีวิตของชีวิตก็คือสิ่งที่เต็มไปด้วยความริษยาโอ้แต่ขานี่นะสถาญาโยมอยู่ที่ไหนนะจะไปริษยาพยาบาทปองไล่เขียนข่ากันเนี่ยมันถึงบ้าโมนะเขาอยู่ที่ไหนจะมีการมีการคุณที่ว่าเอาไปเบียดเปียดกันน้ำมนต์เนาะคือหักกันแป้งกันกะแบ่งน้ำจิตน้ำใจพริกบั่นเนื้อเกลือบั่นไตก็แบ่งปันกันเข้าวิ่งแรงแกงวิ่งหน่อพึงปลาอาศัยเวลาเจ็บเป็นยืนห้องใดถึงเตี้ยงบุโรเมื่อค่ำเมื่อคืนก็ห้องใดแกเวลาเมื่อนานอ่ะอุ้ยมันอยู่มาดื้มถูกกับไผ่นะฝากคืนฝากจ้องไว้มันใดโดก็เวลาไอ้หูมันเอามาเอาดิ๊กๆขุนไปหน่อยยกเอามันจะจุ้ยจริงๆนะก็ว่าอันนั้นจะไปอันต่างจังหวัดสังหวางกันเนอะคำพิกเดี๋ยวของทะเลมาหือนายนะเป็นพอครับเป็นโห่เฮาโน่งั้นพอเป็ดพอไก่พอหมูพอแมวเข้ามาหน่อยนึกอ่ะมันปึงกันได้เนาะเนาะข้อสุดท้ายข้อที่13ความสุขมากที่สุดของชีวิตคือช่วยเหลือผู้อื่นแน่อีน่าสระญาติโยมช่วยเหลือกันเด้อช่วยเหลือสังคมเปิ้นมังมีสีสุขเฮาก็ได้เปิ้นช่วยถ้าว่าเปิ้นทุกข์ไล่เขียนใจขอความช่วยเหลืออย่างใดเฮาก็ช่วยเปิ้นเนาะอันเนี้ยสระญาติโยมปิ่นน้ำทำกรรมติวาอคติธรรมมาฝากสระญาติโยมด้วยความกตัญญูหูบุญหูกุลหรือว่าความเจ้านี่อันปิ้นการหรือว่าครบเพลินบดีนะหรือว่าอาศิวนาจะพาลำนังนะครบคนผ่านจะไปห้าผิดก็เดียวก็จะไม่หนีทานกล่อมเท่านั้นสระในคำเต้นติดธรรมของปิ้นยังเนาะบดีนี้มันจะจบเวลาตุลุงจะได้ขาวๆแล้วเนี่ยเนาะตุลุงก็จะได้ปรุงว่างลุงให้ได้อีกก่อนกระเดียว7โมงกึ่งหรือว่าทุ่มกึ่งก็มาปะกันให้ใหม่เนาะช่วงนี้ก็เอาให้ดีก่อนเด้อเจริญพร